สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันช่วงสายๆแบบนี้นะครับพร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจใน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของเงินสกุลหยวนซึ่งตอนนี้เริ่มที่จะเข้ามาแทนที่เงินสกุลดอลลาร์กับเงินสกุลยูโรในการค้าขายที่ประเทศรัสเซียแล้วนะครับทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปพูดคุยกับคุณวิมลปั้นคงผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เรื่องราวของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครหรือที่จะเรียกกันสั้นๆคือโรงรับจำนำของสังกัดกรุงเทพมหานครก็ได้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาเตรียมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับเปิดเทอมในช่วงปี2565นี้ซึ่งในกทม.ก็จะเปิดกันวันที่17พฤษภาคมนะครับก็คือวันอังคารหน้านี้เองอีกไม่ถึง7วันแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชนาทิพย์ ลอวีรภักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับนายวิทัยรัตนกรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO IEC 27001:2013นะครับด้านการจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศจากบริษัทบูโรเวริทัสเซอร์ติฟิเคชันประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองภายใต้ขอบเขตใน2หมวดด้วยกันคือหมวดกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบและหมวดระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งถือได้ว่าเป็นรอบที่2ของการได้รับการรับรองหรือว่ารีเซอร์ติฟิเคชันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเป็นกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM และก็รุ่นรถออมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับและก็ส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075นะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น Facebook Live ครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมสานฝันบ้านหลังแรกนะครับด้วยสินเชื่อที่ชื่อว่า First Life First Home โดยมีวงเงินสินเชื่อ5ล้านบาทด้วยกันนะครับอัตราการผ่อนชำระจะผ่อนชำระเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระเพียงเดือนละ 2,500 บาทต่อเดือนนะครับเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับสานฝันบ้านหลังแรกด้วยสินเชื่อ First Life First Home นะครับวงเงินสินเชื่อ5ล้านบาทผ่อนชำระเงินต้น1ล้านผ่อนชำระเดือนละ 2,500 บาทนะครับนานเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ First Life First Home ซึ่งธนาคารออมสินต้องการจะสานฝันบ้านหลังแรกให้กับผู้ที่สนใจนั้นนะครับเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระเดือนละ 2,500 บาทถามว่าเป็นระยะเวลานานกี่ปีนะครับเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่10พฤษภาคม2565จากจังหวัดลพบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจิตติมารักแสงรักแสงสิงห์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเงินหยวนหรือว่าเงินสกุลหยวนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแทนที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในรัสเซียแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณวิมลปั้นคงผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวิมลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับก็คงจะมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับคุณวิมลฮะครับครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องของสงครามนะครับที่รัสเซียเข้าไปบุกยูเครนนะครับก็ทำให้เกิดเสร็จต่อมาคือการที่อเมริกาก็ประกาศตัดการ
การก็ตัดระบบการไหลเงินของเงินการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างยูเครนกับทางรัสเซียกับอเมริกาก็คือตัดระบบสวิฟต์เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ายูรัสเซียเองก็ต้องหาทางในการซื้อขายสินค้าครับเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกพลังงานนะครับทีนี้พอเขาถูกตัดระบบการชำระเงินปุ๊บเนี่ยก็หาทางออกว่าเอ๊ะในการซื้อขายสินค้าของเขากับประเทศคู่ค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือแก๊สหรือสินค้าอื่นจะใช้เงินอะไรครับเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับผมเรียนก่อนว่าเงินเนี่ยมันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถ้าเราอยู่ในประเทศเราก็ใช้เงินของเรานะใช่ครับไม่จำเป็นต้องไปถือเงินตราต่างประเทศแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเที่ยวต่างประเทศสมมุตินะครับเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องไปประเทศไหนอย่างผมไปจีนผมก็ต้องไปแลกเอาเงินบาทไปแลกเงินหยวนใช่ไหมครับใช่ครับไปอเมริกาผมก็ต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินหยวนดอลลาร์ทีนี้ในกรณีก็เหมือนกันการซื้อขายการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเนี่ยคือการซื้อขายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องมีเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนครับรวมทั้งนักลงทุนที่ไปลงทุนที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องเอาเงินของเขาไปแลกเป็นเงินตระกูลนั้นเพื่อไปลงทุนไปจ้างงานไปลงทุนซื้อพวกตั้งโรงงานต่างๆพวกเนี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนรวมทั้งเข้าไปลงในตลาดหุ้นนะครับผมอยากไปลงทุนในอเมริกาผมมีเงินบาทอยู่ประมาณ100ล้านสมมุตินะฮะแล้วผมก็อยากโอ้ขอให้เป็นเรื่องจริงเลยครับคุณวิมล ผมก็ต้องไปแลกเปลี่ยนต้องไปแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับในกรณีของรัสเซียก็เหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้รัสเซียเขาซื้อขายกันเขาก็ใช้เงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับส่วนน้อยที่ใช้เงินของรัสเซียเองเงินรูเบิลเนี่ยเพราะว่ามันเป็นค่าเงินที่รัสเซียเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ค่าเงินค่อนข้างผันผวนมากครับผันผวนมากถือไว้วันนี้มันอาจจะแลกเป็นดอลลาร์ได้10ดอลลาร์อีกอนาคตมันจะแลกได้แค่5แค่6แค่7แต่เป็นค่าเงินที่มีความผันผวนคนไทยเราก็จะได้ยินผู้นำเข้าส่งออกเนี่ยจะบ่นอยู่เสมอว่าอยากจะให้ค่าเงินบาทและค่าดอลลาร์มันมีเสถียรภาพคือไม่ค่อยผันผวนครับเขาจะได้สามารถที่จะคำนวณต้นทุนได้คำนวณรายได้ได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ในกรณีของรัสเซียเนื่องจากว่ามันเป็นของการเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการในการที่จะการต่อเขาเรียกว่าเป็นการแซงชั่นนะครับคือว่าไม่ให้รัสเซียเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยเขาก็ต้องไปพึ่งพาเงินตราตระกูลอื่นจีนเองก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยากจะให้เงินหยวนเนี่ยมันมีบทบาทมากขึ้นในแวดวงของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพราะว่าถ้ามองในแง่ของขนาดเศรษฐกิจเนี่ยผมดูตัวเลขมาในปีล่าสุดอเมริกาเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่ประมาณ 24.2% 24.2 ครับ 24.2% มูลค่าสินค้าบริการที่ทั้งโลกผลิตได้เนี่ยอเมริกาเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ 24.2% ครับประเทศจีนอันดับ2จ่อขึ้นมานะครับ 17.8% เท่าไหร่นะ17เลยฮะ17ใช่ไหมฮะ 17.8% ครับญี่ปุ่นอันดับที่3อยู่ที่ตกไปแล้วนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามองย้อนหลังเนี่ยมีคนจะพูดเสมอว่าอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจของจีนจะโตแสงหน้าอเมริกาคนพูดเยอะนะครับก็ผมก็เห็นว่าเอ๊ะถ้ามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าโดยฐานการที่ค่อนข้างใหญ่จีนประชากรเขาก็เยอะเขามีทรัพยากรเยอะนะเขาก็ยังมีโอกาสเติบโตได้เยอะนะครับแต่ว่าเรามามองตลาดหนึ่งตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่าเรียกภาษาอังกฤษว่า foreign exchange market ครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าใครจะซื้อจะขายจะลงทุนกันก็ต้องใช้เงินตราต่างประเทศเนี่ยมันสะท้อน2 อย่างครับสะท้อนในแง่ที่ว่าเราต้องรู้ว่าการค้าขายขนาดในโลกตอนนี้นะครับเขาใช้เงินตราอะไรกันมากที่สุดนะครับผมมีตัวเลขล่าสุดเนี่ยการค้าขายระหว่างประเทศใช้เงินตราใช้เงินยูโรประมาณ 40% ครับใช้เงินยูโรประมาณ 36.56% ครับใช้เงินปอนด์ 6.3% ใช้เงินหยวน 3.2% 3.2 ใช้เงินเยน 2.79% ครับซึ่งมันสะท้อนว่าเงินหยวนเองเนี่ยยังถูกใช้น้อยในแง่ของซื้อขายและการระหว่างประเทศถามว่าทำไมนักลงทุนพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยยังไม่ว่าอยากใช้เงินหยวนทั้งรัฐบาลจีนเองก็อยากจะส่งเสริมให้เกิดการใช้เนี่ยเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็มีความสำคัญนะครับถ้าเงินเราถูกใช้ถูกให้ความสำคัญเนี่ยเราก็รู้สึกว่าประเทศเรามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจผมก็เลยไปดูตัวเลขล่าสุดนะครับตัวเลขว่าการตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับตัวเลขเมื่อวานนะครับที่ผมไปนั่งเช็คมาเนี่ยบอกว่าธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานเป็นสื่อกลางนะครับผมมีเงินหยวนผมมีเงินบาทผมมีเงินดอลลาร์ผมไปซื้อขายได้ที่นั่นครับค่าเงินเมื่อวานนะครับถ้าผมมีเงิน US ถ้าเฉพาะถ้าผมอยากจะไป
เอาเงินยูโรดอลลาร์ไปขายในกับธนาคารพาณิชย์นะครับเขาจะผมเอาไป1ดอลลาร์เนี่ยผมจะได้เงินคืนมา 33.37% บาทบาทหรือเปล่าคุณนิบุญบาทใช่ครับบาทนะครับครับถ้าผมบาทครับถ้าผมอยากจะได้เงินดอลลาร์มา1ดอลลาร์เนี่ยต้องใช้เงินบาทซื้อ 34.91% ครับเห็นไหมฮะว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยครับมีเงินดอลลาร์1เหรียญเนี่ยแล้วก็ไปแลกที่ธนาคารเนี่ยจะได้เงินบาทมา 33.37 ครับในขณะที่ถ้าอยากจะได้เงินดอลลาร์ต้องเอาเงินบาทไปซื้อกับเขาใน 34.91% ครับในตำแหน่งเดียวกันผมก็มาดูเงินปอนด์เงินยูโรแล้วก็เงินยูโรของจีนนะครับถ้าเป็นเงินปอนด์เนี่ยราคารับซื้ออยู่ที่ 47.78 ครับราคาขายอยู่ที่ 43.15 นะครับเงินยูโรเนี่ยราคารับซื้ออยู่ที่ 35.8 ราคาขายอยู่ที่ 36.83 ถ้าเป็นเงินหยวนของจีนน่ะราคารับซื้อของธนาคารอยู่ที่ 4.83 ราคาขายอยู่ที่ 5.21 เห็นไหมฮะโอ้ต่างกันน้อยเนี่ยปรากฏว่าโอ้ของจีนเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนต่างระหว่างราคารับซื้อกับราคาขายเนี่ยมันค่อนข้างสูงครับมันค่อนข้างสูงเห็นไหมฮะในขณะที่สมมติว่าเงินยูเอสดอลลาร์อยู่ที่ 33.37 กับ 34.91 เป็นเงินหยวนอยู่ที่ 4.83 กับ 5.21 ครับเรียกว่ามันยังมีแก๊ปอยู่ระหว่างราคารับซื้อกับราคาขายอันนี้บอกอะไรบอกถึงสภาพคล่องบอกถึงสภาพคล่องบอกถึงต้นทุนบอกถึงการยอมรับบอกถึงซึ่งสะท้อนถึงว่าจีนเองเนี่ยนะครับยังมีการควบคุมการไหลของเงินหยวนอยู่การเปลี่ยนแปลงค่าของเงินหยวนไม่ว่าจะขึ้นจะลงรัฐบาลจีนยังเข้าไปบริหารการอยู่จริงๆค่าเงินเนี่ยการที่จะดีเนี่ยมันจะต้องสะท้อนถึงดีมานด์ซัพพลายนะครับเราเรียกว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยหลังจากปี1997มาเนี่ยเราก็ใช้ระบบค่าเงินแบบ Managed Force ก็คือว่าจริงๆเราก็ไม่ได้แทรกแซงเยอะนะครับเราก็ให้ตลาดเนี่ยมันสะท้อนจากอุปสงค์อุปทานของต้องการเงินบาทแต่ของจีนเนี่ยนะครับในทางที่ดีเนี่ยรัฐบาลจีนยังไม่ได้ปล่อยให้ค่าเงินหยวนเนี่ยมันไหลด้วยการกดไกตลาดแล้วก็ยังควบคุมการซื้อขายการแลกเปลี่ยนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหยวนมันก็เลยเป็นเงินที่ค่อนข้างที่ได้รับความนิยมอย่างน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเหตุผลจากนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะว่าอย่าลืมเมื่อปี1997ที่เราถูกโจมตีค่าเงินบาทเห็นไหมครับที่เราต้องประสบธุรกิจเศรษฐกิจเพราะว่าเงินบาทนั้นไปไหลออกนอกประเทศเยอะมันก็เลยการเอาเงินบาทเนี่ยมาซื้อมาขายเพื่อที่จะเขาเรียกว่าทำการเก็งกำไรนะเราก็เพี้ยนคล้ำกับเรียกว่ากองทุนเก็งกำไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของที่กำลังพัฒนาที่ต้องระมัดระวังในการบริหารจัดการค่าเงินนะครับจีนก็เหมือนกันนะครับเขาต้องการให้เกิดการเก็งกำไรไม่อยากให้เกิดการที่เงินหยวนเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทุนประเภทพันต่างๆเขาก็คุมพอเขาคุมปุ๊บเนี่ยมันแข่งรอบกันนะครับคุณอยากจะให้เงินหยวนมันมีบทบาทมากขึ้นก็ต้องยอมถ้าอยากให้มีบทบาทมากขึ้นคุณต้องให้ตลาดเนี่ยเป็นตัวกำหนดราคาซื้อราคาขายครับก็ถึงให้มันฟรีลี่โฟร์สนะครับมันคือมันไหลมันราคาตลาดเดินเสรีเพราะฉะนั้นจีนเองนะครับเขายังคุมเงินหยวนอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เงินหยวนเนี่ยจะขึ้นมาเทียบรัศมีของเงินดอลลาร์ในระยะผ่านกลางผมคิดว่ายังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่เดี๋ยวนะคุณมนตรงนี้เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าคือของจีนเขาอาจจะมีโพลิซีของเขาอย่างนั้นได้แต่ของไทยเราทำอย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมฮะของไทยเราเนี่ยประสบการณ์จากที่เราเป็นประเทศเล็กใช่เราก็แต่ก่อนเนี่ยเราฟิกซ์มาก่อน25บาทจำได้25บาทแต่ข้อดีของการที่เราฟิกค่าเงินไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยคือผู้นำเข้าถึงก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นก็ค้าขายกันสะดวกตอนนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลขของการค้าเราเติบโตเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันทำในสู่การสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็การกู้ยืมการลงทุนก็เข้ามาเยอะนะการกู้แต่ว่าการไอการที่เงินทุนไหลเข้าเนี่ยมันก็มี2มุมนะครับครับไหลเข้ามาเพื่อได้นำไปสู่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆมันก็ทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการผลิตแต่เข้ามาแล้วก็มาลงทุนมาเก็งกำไรนะครับมาเก็งกำไรในขณะที่เขาอาจจะได้ผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่มันสูงกว่าต่างประเทศมาเก็งกำไรตลาดหุ้นพวกนี้แต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนฟิกไปเลยเนี่ยเขาไม่มีความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนเลยเนี่ยมันก็ไม่แฟร์กับประเทศเราเหมือนกันใช่ใช่อย่างสมมติว่าคนที่ไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยเขากู้เงินมาปุ๊บเนี่ยโอเคคนกู้ก็อยากกู้เพราะว่าค่าเงินไม่ค่อยผันผวน25บาทต่อเวลาแต่ถามแล้วคุณกู้เงินมาทำอะไรกู้เงินเก็งกำไรกู้เงินขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นไม่ได้ใช้ให้เกิด productivity เนี่ยมันก็ไม่แฟร์กับประเทศนะครับอันนี้ก็จริงๆการระบบประเทศกำลังพัฒนาสุดในโลกนี่จะใช้ระบบการคือไปผูกค่าเงินไว้กับเงินดอลลาร์ไม่ใช่ต่างส่วน
ครับทีนี้พอประธานโทษนะพอเรามาถึงยุคนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่าตอนนี้ทิศทางการค้าของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนโอกาสที่เงินหยวนจะได้รับอานิสงส์จากเงินรูเบิลแล้วก็การค้าขายในยูโรแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นในรัสเซียกับยูเครนจะมีมากขนาดไหนครับตอนนี้ผมยังคิดว่านะครับยังคิดว่ากลุ่มอาจจะมีกลุ่มบางประเทศที่อาจจะไปใช้เงินหยวนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นรัสเซียเองก็กำลังไปพึ่งเงินหยวนมากขึ้นครับครับประเทศสหภาพยุโรปบางประเทศที่ขายกับรัสเซียนะครับซึ่งรัสเซียเนี่ยเขามีข้อดีคือว่าเขามีพลังงานแล้วก็ขายราคาไม่แพงครับถูกมากเพราะฉะนั้นถูกมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะซื้อขายกับเขาเนี่ยในขณะที่ระบบการไหลของเงินอเมริกาเขาไม่ให้ใช้เงินของเขาวันนั้นเถิดซื้อขายรัสเซียนะครับระบบการไหลของเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศคู่ค้าทั้งหลายก็ต้องไปพึ่งพาเงินหยวนแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ทำให้เงินหยวนมันมีบทบาทมากขึ้นในระดับโลกนะครับผมคิดว่ามันอาจจะมีบทบาทมากขึ้นในการไปค้าขายกับรัสเซียแต่บทบาทของเงินหยวนในโลกเนี่ยผมว่ายังต้องใช้เวลาอยู่ระยะปานกลางก็ยังยากอยู่เพราะว่าจีนเองเนี่ยเขายังควบคุมอยู่ควบคุมแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าโลกทั้งโลกตอนนี้เขาก็ยังเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเขายังเก็บไว้ในรูปของเงินดอลลาร์เยอะ 60% ทุกประเทศในโลกเนี่ยนะครับ 60% เนี่ยก็คือยังถือเงินดอลลาร์อยู่เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นเวลนะครับเป็นความมั่งคั่งของประเทศถ้าขายมาก็เก็บไว้บ้านเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากเป็นอันดับที่สองของโลกนะครับครับเราค่อนข้างร่ำรวยนะครับถ้าเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในแง่ของเงินทุนสำรองของประเทศเราก็เก็บเป็นเงินดอลลาร์เยอะครับแม้ว่าช่วงหลังๆเราจะถือเป็นทองคำมากขึ้นครับเสถียรภาพของค่าเงินมันก็มีผลกระทบต่อมูลค่าของเงินทุนสำรองของประเทศเพราะฉะนั้นโอกาสที่เงินหยวนจะมาแทนเงินดอลลาร์ในระดับโลกผมคิดว่ายังต้องใช้เวลาอีกนานครับคาดการไม่ได้ใช่อีกประเด็นหนึ่งคือการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศที่ใช้ชื่อว่าบริกส์เนี่ยนะฮะอันนี้มันจะมีผลขยับเงินหยวนขึ้นมาบ้างไหมฮะตรงนี้อาจจะมีบ้างนะครับอย่างเช่นว่าบริกส์ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียครับแล้วก็จีนนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของ geopolitics ในระดับโลกเนี่ยหลายประเทศนี่ก็อยากจะลดบทบาทของอเมริกาเราก็ต้องเข้าใจว่าอเมริกาเขาอาจจะมีอิทธิพลมากไปนะครับก็จะถึงมีคนมาจับมือกันแต่ว่ายังไงก็ตามในแต่ละประเทศก็มีอเจนดาของตัวเองนะครับอินเดียเองก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศใหญ่แล้วก็จริงๆความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียต้องยอมรับว่าการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศของอินเดียนั้นค่อนข้างที่จะเป็นอิสระแล้วก็ไม่ได้อิงกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเขาก็ไม่ได้อิงกับอเมริกาไม่ได้อิงกับจีนเพราะฉะนั้นการไปรวมเป็นบริกส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งซึ่งประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่อเมริกาเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับอเมริกานะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของความสามารถในการแข่งขันของประเทศในแง่ของความน่าเชื่อถือต้องยอมรับว่าอเมริกาเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับเป็นประเทศที่มีระบบการบริหารจัดการก็มีความพร้อมสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนยานุภาพทางทหารความสามารถในการสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็ความสามารถในการที่จะไปสร้างอิทธิพลออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมหาอำนาจของอเมริกาเนี่ยมันก็ถูกท้าทายมาตลอดเพราะคนต้องดูกันต่อไปว่าเอ๊ะอเมริกาจะยังคงรักษาเสถียรภาพของความเป็นประเทศมหาอำนาจได้ต่อไปหรือเปล่าแล้วจริงๆในแง่ของนักวิชาการเองเราก็ไม่อยากจะให้อเมริกามีอำนาจมากเกินไปก็ต้องการโลกที่มันบาลานซ์บาลานซ์กันแต่ว่าก็คงต้องดูว่าจะทำได้แค่ไหนแต่ผมก็ยังคิดว่าอินเดียเองก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนะเขาต้องมองประเทศเขาเป็นหลักอยู่เพราะฉะนั้นการรวมตัวกันแบบนี้กับมันมีอาจจะได้ตัวเองโอกาสที่จะมาสร้างอำนาจต่อรองก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะแต่โอเคมันอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่เป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทำอะไรร่วมกันในบางอย่างครับครับครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณวิมลครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณวิมลปั้นคงนะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า ITD นะครับคุณผู้ฟังครับก็คุยกันตรงนี้ให้เข้าใจถึงสภาวะเงินในสกุลหยวนนะครับซึ่งเป็นของจีนเขากับความพยายามที่จะขยับฐานะตัวเองให้ขึ้นมาเป็นเงินที่ใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนกลางของโลกใบนี้นะครับเป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้
เรื่องของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครหรือจะเรียกกันแบบชาวบ้านก็คือโรงรับจำนำที่สังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเขาเตรียมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยแล้วครับเพื่อไปเกินต้อนรับเปิดเทอมปี2565นี้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชนาทิพย์ลอวีรพักผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับส่วนคำถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับสารฝันบ้านหลังแรกด้วยสินเชื่อที่ชื่อว่า First Life First Home นะครับซึ่งการผ่อนชำระนั้นถ้าเงินต้น1ล้านบาทสามารถผ่อนชำระได้เดือนละ 2,500 บาทคำถามคือเป็นเวลานานกี่ปีสำหรับการผ่อนชำระเดือนละ 2,500 บาทนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ